สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์เขี้ยวครั้งที่7แล้วครับเราเดินทางมากันที่โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราจะไปลำเลียงน้ำมามอบให้กับน้องๆที่เรียนนี้กันไปกันเลยเริ่มขนน้ำกันเลยครับเอาไปเลยหนักมากเลยโอ้ไปเดินไปเลยเดินไปเลยน้องจากโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับขอต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยของเรานะครับโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอเสียโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด120คนทางโรงเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของการต่างๆเพื่อดีเสมอมานะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนมีนาโรงเรียนจะมีประสบปัญหาเรื่องของการขาดในเรื่องน้ำนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภครวมทั้งในเดือนกุมภานี้เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมลูกเสือเราไม่มีน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณจากโครงการน้ำเพื่อนน้องที่ได้นำน้ำมาบริจาคให้กับพวกเรานะครับเราก็จะนำน้ำนี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับในการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่มาอยู่เข้าค่ายโรงแรมที่โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยของเรานะครับก็ต้องขอชื่นชมโครงการน้ำเพื่อน้องครับผมได้ติดตามทางแฟนเพจนะครับทาง Facebook ในโครงการน้ำเพื่อน้องเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและก็เกิดประโยชน์กับโครงการการศึกษาและก็น้องๆมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ร่วมโครงการนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและก็กระทำการสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนายพยัญชาติเชื้อสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางรายการยักษ์เขี้ยวสตูดิโอภายใต้โครงการน้ำเพื่อน้องทางโรงเรียนของเราเป็นถิ่นทะเลาะกันดารนะครับช่วงที่ดูแลเราไม่มีน้ำจะดื่มเราต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆโรงเรียนของเราประสบปัญหาเรื่องน้ำอยู่ประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาช่วงนี้จะเป็นฤดูแล้งซึ่งทางโรงเรียนของเราอยู่พื้นที่ที่สูงมากนะครับน้ำก็ไม่พอจะดื่มเป็นโอกาสอันดีที่เราได้โครงการนี้มาช่วยเหลือทางโรงเรียนเราจะนำน้ำดื่มนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงกัลยากรสมฤทธิ์ตนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยหนูขอบคุณพี่ๆจากโครงการน้ำเพื่อน้องที่นำน้ำดื่มมาให้พวกหนูสัญญาว่าจะนำน้ำสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่7กับครูก้อยนฤมลนะคะแล้วก็ครอบครัวคลอง13แล้วก็จิตอาสานะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้โครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่7เรามาที่บ้านหนองปรือน้อยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เราจิตอาสาก็ดีใจนะคะที่อย่างน้อยก็ได้เป็นตัวแทนที่นำน้ำสะอาดบริสุทธิ์มามอบให้กับน้องที่โรงเรียนได้ดื่มได้ใช้นะคะค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะครั้งที่8เราจะไปที่
หนกันนะคะขอให้ติดตามกับโครงการน้ำเพื่อน้องค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงครับผมนักแสดงครับแล้วก็วันนี้พาน้องชายสุธิรักษ์มาด้วยครับชื่อน้องน้องโต้นะครับวันนี้เป็นโครงการดีๆเพื่อสังคมกับโครงการน้ำเพื่อน้องครับทำมาครั้งนี้ครั้งที่7นะครับซึ่งผมแล้วก็น้องโต้ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมครับก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นขนลุกทุกครั้งนะครับที่ได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับและติดตามว่าครั้งต่อไปเราจะไปบริจาคน้ำให้กับโรงเรียนที่ไหนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทางยักษ์คิวสตูดิโอขอบคุณครับสวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่กุ้งฝอยกับเสือใหญ่นะคะมาร่วมในโครงการน้ำเพื่อน้องนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็จะไปร่วมโครงการอีกครั้งต่อไปนะคะรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์โครงการน้ำเพื่อน้องด้วยนะคะสวัสดีครับผมบอลนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มมีสตาร์นะครับแฟนคลับน้องสตาร์วีนเคโปรตีเอสนะครับวันนี้ก็ได้มาโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับก็อยากให้รู้นะครับว่าพวกเรากลุ่มโอตานะครับก็ทำเรื่องดีๆให้กับสังคมได้ทีเดียวกันครับขอบคุณครับและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่7ครับประจำเดือนธันวาคม2561เดือนนี้นะครับเรานำน้ำดื่มมามอบให้กับน้องที่โรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยครับตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มีคณะครูอาจารย์มีน้องๆนักเรียนแล้วก็พี่ๆกลุ่มจิตอาสาเดินทางมาบริจาคกันมากมายเลยนะครับครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้กันที่โรงเรียนไหนต้องติดตามหากคุณชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมอ่ะนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องเหนื่อยมากค่ะวันนี้ไม่มีใครมาช่วยคุณแม่คนหนามเลยคุณลูกก็ไม่อยู่หนีไปเยอรมัน